ข่าวยามเช้าที่บรูสกายค่ะวันนี้วันจันทร์ที่4มีนาคม2,556ดิฉันนันชลีภัยริรักค่ะวันนี้ทุมาลงสีครับค่ะเช้าวันนี้นะคะคนในโลกออนไลน์บอกว่าถ้าสำรวจตรวจสอบดูหัวข้อหรือว่าพาดหัวข่าวในเช้าวันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดจากหนังสือพิมพ์มาติชนค่ะครับหลังจากปิดหีบแล้วถีบทิ้ง <laughs> พูดถึงอะไรพูดถึงโพว่าพปิดหีบแล้วถีบทิ้งค่ะแล้วออนไลน์บอกว่านักซื้อปีนไม่ได้ชนเป็นฉบับเดียวเลยที่ปิดหีบแล้วถีบทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโพหมดหมดหมดแล้วเออหมดราคาหมดค่าใช้โพไม่ได้แล้วไปแสวงหาเครื่องมืออื่นต่อไปที่จะใช้กลุยทางไปสู่การกลับบ้านของคุณทักษิณพอนี่เลิกแล้วแล้วถ้ายิ่งคนทําโพออกมาแก้ตัวว่าชาวบ้านหลอกโพคนกรุงเทพหลอกโพ แทนที่โพจะตักน้ำใส่กระโหลกจะโงกดูเงาตัวเองว่าอ้าวแล้วทําไมคนเขาถึงหลอกคุณล่ะ คุณมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเมื่อวานยังไม่ทันตั้งหลักตกใจไงตกใจโผพรวดมาได้สองสุขุมออกมาัดพลนตัวยสองสุขุมวัดเนี่ยเช้านี้นี่ช่องคือตอนนี้ทีวีทุกช่องเันต้องเปิดจอบูสกายกับจอเสื้อแดงเอาไว้นะเนี่เปิดเสียงดังๆก่อนให้เวลาสามวินาทีหนึ่งสองสามเปิดเลขแปดเปิดเลขแปดเลยนะรายการเขาเพิ่งจบไปสองสุขุมออกมาเช้าวันนี้ที่ช่องสามบอกว่าประชาธิปัตย์คือทำนองอะทำนองอะคือพูดไม่ชัดเจนหรอกแต่สรุปรวมออกมาแล้วเนี่ยเพราะเราไม่งงอะ S <S สรุปรวมออกมาแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์นั้นหลอกคนกรุงให้เกิดความกลัวจึงออกมาเลือกและได้คะแนนดังนี้อะไรละเมือ่อว,วานบอกว่าคนกรุงเทพบอหลอกโพอไม่พูดความจริงไปกาบสิบหกแล้วเอามาบอกเบอร์เก้าคือปัดภาระให้พ้นตัวเองใช่ก,ก็ผิดสิใั่ก,กรผิดใช่ไม่ผิดนะ,ะคนกรุงเทพหลอกโพแต่เช้านี้บอกว่าประชาธิปัตย์หลอกลวงคนกรุงเทพให้ออกมาเลือกด้วยความกลัว้อมสุขุม สองสุขุมผมว่า <c oughs> สองคนนั่นแหละหลอก <c oughs> เออสองคนนั่นแหละหลอกห <c oughs> ลอกแดกทักษิณ แต่สองสุขุมแพ้หนึ่งสุขุมคือสุขุมพัน oh. <c oughs> ของแท้ทะลุล้านสองแสนโอ้โหเช้าวันนี้นะคะหนะังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทย hmm. ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งหัวสีหัวขาวดำทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทุกฉบับในเช้าวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแข่งขนันการชิงชยัยการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอย่างที่บอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ที่ระดมศักผักำลังของสองพักการเมืองเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของสองพักใหญ่ลูกอิสระทั้งหลายเนี่ยหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของสองพักใหญ่แล้วใช้ศักผักำลังของทั้งสองพักกันอย่างเต็มที่อาวุธมีเท่าไหร่ซัดกันออกมาทุกดอกเลยล่ะค่ะไ <imdi> <อ>ม่เว้นแม้แต่อาวุธที่เรียกว่าอาวุธบินแล้วอ่ะบินบแล้วอย่างนัทวุฒ อาวุธที่เสียหายแล้วอย่างจตุพรยังต้องหยิบเอามาใช้หลังจากที่ใช้อาวุธดีๆไปทั่วแล้วนะคะวันนี้ค่ะนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาดูพาดหัวข่าวกันหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะขณะที่ภาษาอังกฤษสองสาวันก่อนหน้านี้นั้นว่าด้วยเรื่องของภาคใต้และฝ่ายใต้เดี๋ยวพอจบจะข่าวเดี๋ยวพอจบจะข่าวผู้ว่ากรทมนะคะจะต้องกลับไปสักซางกันเรื่อง BRN ครับ ละครโรงใหญ่ <c oughs> ตอนนี้ผู้สื่อข่าวหลายคนของประเทศไทยแล้วก็สํนานักข่าวต่างประเทศหลายคนนั้นอยู่ที่กลาลัมเปอร์ร <c oughs> แล้วค่อยๆมีรายงานพิเศษงัดออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ายิ่งลักษชินวัตรซบชอบพลดอนปาหีครับนะะแต่ว่าจะปาจะปา,ะปายัางไงเดี๋ยวมาดูกันเดนเนชั่นบอกว่าสุขบันทึกประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะการเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นการ สูขุมพนันธ์นั้บันทึกประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะอีก,<า>กครั้ง<ล>หนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนักส mm ื่อพิเ่นได้รายงานพิเศษ Analysis คือวิเคราะห์วิเคราะห์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนะคะเป็นการส่งสัญญาณของประชาชนโดยทัดชัดเจน mm hmm. ผ่านพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เพราะว่ามีคะแนนที่ไม่รักไม่ชอบเลยนะแต่เลือกเธอมันเป็นการส่งเมสเซจค่ะ และหนังสือพิมพ์เดอะเนช่นเนี่ยนะคะก็รายงานนะคะผลคะแนนของทั้งสองไฟล์รายงานการเลือกตั้งในโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมามีบทบาทสำคัญมากค่ะนี่คืออนาคตของประเทศไทยที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วและนี่คือมีเดียนีีคือสื่อหลักสื่อที่มีฤทธิ์ที่สุดในเวลานี้แล้วก็อันนี้เป็นชัยชนะของคุณชายหมูและอันนี้คือความพ่ายแพ้ของพงษพัฒน์ค่ะกราบลามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยว่าพงษพัฒน์เนี่ย กลับไปคราวนี้ก็จะกลับไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมแล้วจะเป็นจอรอเก้าอ,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 อี้ผอตรค่ะอ๋อเหรอเป็นเก้าอี้ซับน้ำตาเป็นรางวัลปลอบใจเหรอเก้าอี้วัซับน้าตาค่ะนักสือพิมแบงก์กอลโพส์ค่ะภา,าพที่ดีที่สุดก็ยังอยู่ที่แบงก์กอลโพส์และไทยโพส์ค่ะเช้าวันนี้ภาพคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพคุณชายเนี่ยชนะโคมาไรชนะแต่เสื้อ<ต><ต>ไม่ค่อยสวยนะเสื้อเสื้อตัวเดิมแต่ภาพก็คือว่ามาดูภาพนะคะชัยชนะของสุขุมพันธ์เป็นภาพการประสานมือกันระหว่างหัวหน้าพรรคกับผู้ว่ากทม ซึ่งอันนี้มันคือภาพที่บอกกับเราหมดเลยตลอด40วันค่ะและนี่คือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยน้ำตาครับชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักชอบก็ลุกขึ้นเต้นเสียใจก็ร้องไห้คือคนแบบนี้เนี่ยอายุ45แล้วเป็นนายกเนี่ยชอบก็ลุกขึ้นเต้นเสียใจก็ร้องไห้เนี่ยเขาเรียกติงตองบ้องบวมเขาเรียกติงตองบ้องบวมผู้หญิงข้างบ้านกอร์เน็กซ์ดอ นี่คือคือชัยชนะแล้วเห็นไหมฮะเห็นภาพของแบงก์กับโพสไหมฮะการประสานมือระหว่างหัวหน้าพักแล้วข้างหลังข้างหลังคุณอภิรักษ์คุณธนาคุณชัมนิคุณออนอนงคุณเจอมาศข้างหลังนี้ยิ้มหมดเลยเนี่ยภาพนี้ดีที่สุดเป็นภาพน่าจะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของทีม ประชาที่ปั์อ่ะเป็นทีมนี่คือเเรียกภาพข่าวนะภาพหนึ่งภาพเล่าเรืไได้หลายล้านคำนักซื้อพิมพ์ของนักซื้อพิมพ์ฝรั่งนักซื้อพิมพ์เศรษฐกิจนะคะนักซื้อพิมพ์เศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจค่ะบอกเลยตัวเลข1256349สี้าฟ้ากับตัวเลขสีแดง1077899ชนะการสองแสนกว่าคะแนนค่ะระหว่างสองพักนี้เพราะสุดเลยวันนี้ทุนนอกบุกไทยสุขุมพันธ์นะคะ ภาค2โหวตทุบสถิติโหวตทุบสถิติหนังสือพิมพ์การเมืองค่ะมาดูการเมืองกันบ้างนแนวหน้าบอกว่าจูดี้แพ้ขาดลอยค,คนกรุงสั่งสอนเพื่อไทยสุขุมพันธ์ชนะชนะแล้วก็ยกมือไหว้ภาพแนวหน้าก็ดีมากนะคะคเป็นภาพยกมือไหว้เป็นภาพรู้สึกจะเป็นที่เดียวที่เป็นยกมือไหว้นะคะคแล้วก็ก็พูดถึงคะแนนต่างๆนานาน<ม>ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคะแนนโพหน้าแหกแนวหน้าค่ะ แนวหน้าชัดเจนตรงไปตรงมาสมกับมั่นคงตรงไปตรงมาจริงๆเป็นฉบับเดียวที่พูดว่าโพหน้าแห่งสามสำนักทายผิดทั้งแอร์แบกสวนยุสิตบ้านสำเร็จเสียชื่อนิดหน้าสุดแม่นที่เดียวค่ะนอปชอดีใจเกอร์จูดีแพ้นักสือพิมพ์การเมืองอีกฉบับหนึ่งนะคะใช้ภาพแบบเดียวกับแบงค์ขัโพสค่ะแต่ว่าเป็นภาพแบบกิมม me ไฟฟ์นะกิมมี่ไฟฟชายหมูพงาดพูด <1. S 1> ว่าลั่นเสียงสวรค์บรรดาล ปูพร้อมร่วมไล่ลอยต่อและไทยโพส์นั้นอารมณ์เดียวกันแนวหน้าเลยค่ะพอสั่งได้ค่ะพอสั่งได้ค่ะเหมือนสั่งนางเลยนะคะพอสั่งได้ได้แหกผลคะแนนสวนทางแล้วก็อึ้งแมวโผล่มีสิทธิก์กรกตชีย้ยังไม่ติดคุกก็เลยมีสิทธิ์นี่เป็นหนังสือพิมพ์มการเมืองอีกฉบับหนึ่งมาดูการเมืองอีกฉบับหนึ่งนะคะอันนี้ต้องดูค่ะคอันนี้ต้องดูมติชนปิดหีบแล้วถีบทิ้งทะลุล้านทั้งคู่คพอเจ๊งอีกนั่น นั่นโพเจ๋งก็ตัวน่ะตัวน่ะหยิบเอาผลโพอ่ะมัเล่นตลอดเลยมปันราคาตลอดเลยอ่ะก็ปวดหัวเพราะตัวนี่แหละเออแล้วดูสิทะลุล้านทั้งคู่แค่จะบอกว่าคุณชายชนะยังไม่กล้าเขียนนะไม่เขียนอ่ะกลัวไม่กล้าไม่เอาอ่ะต่อต้านอ่ะเขาบอกว่าชนะชนะชนะพิกโพชนะขาดพิกโพชนะขาดชนะชนะชนะทุกฉบับชนะหมดมาดูมัดดิชน ทะลุล้านทั้งคู่ครโห<ป>เจ๋งอีกก็คืขอข้อเท็จริงอนะไม่ผิดหรอกแต่ว่าเหลี่ยมมุมในการนําเสนเอไงคุณชายพูดว่าคุณชายพูดว่านึกเอ,อกอมาค,ค,คือแบบว่าปากกาฉันเขียนไปแล้วว่าแกแพ้จะไม่ให้ฉันหักมันมาหักอย่างนี้มันก็นะม,ม,มันทรมานใจ,นออนนใจชนะจูดี่เนี่ยหนึ่งจุดแปดแสนคะแนนคือเองอะถ้าไม่ถ้ามีขอเพิ่มนะจะเขียนว่าเองนี่ออกอมานี่ออกอมาคนอื่นเนะี่ยหูล้านสองล้านสอง ชนะจูดี้หนึ่งจุดแปดแสนคะแนนเองจริงๆ1.8ึ่งจุดแปดแสนเนี่ยคือไปเอาคะแนนที่3มารวมกับที่2ก็ยังสู้ที่1ไม่ได้นะฮะถ้าจะวิเคราะห์กันตรงไปตรงมา้นหนักกว่านั้นอีกนะคะมาดูมาดูวิธีคิดของพี่มัตติชนแล้วนะฝนถล่มผู้ใช้สิทธิ์ต่ำเป้า63%เนี่ยนะเออเดินฝ่าฝนออกมาเลื่นครั้งที่แล้วเนี่ย51%ครั้งนี้เพิ่มขึ้นมา63%สิบมเยอะมากเลยนะเดินฝ่าฝนออกมานะกลางล่มเข้าคูหา63.9 พงสพัฒขอคัมแบ็กเป็นป,ปอปอศเดีด๋ยวด,ดูวิธีพาด <laughs> ดูวิธีพาดของพี่มาดิชนคะ <c oughs> แล้วกกรออขอเคลียร์เชื่อไหมคะในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีเ0็ดชื่อซ้ํากันเหรอฮะเจ็ดชื่อซ้ํากัน <c oughs> แล้วมีคนตายเยอะมากเลยออกไปไป,ไปลงคะแนนได้อะเหรอคนตายแล้วมีสิทธิ์เหรอเมื่อก่อนเราเรียกว่าบัตรผีคร <c oughs> าวนี้ผีเดินเข้าคูหาได้อ่ะ คิดดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งของของหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจนะครับในหน้าหนึ่งขอไปดูกราฟิกหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจวันนี้นาเสนอผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าผ่านกราฟิกหน้าหนึ่งน่าสนใจมากครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่นะฮะเขานําเสนอผลการเลือกตั้งโดยเอาไประบายสีในแผนที่กรุงเทพนะครับวิธีดูเนี่ยนี่นะฮะวิธีดูก็คือในต้องต้องนึกตั้งข้อสังเกตว้าอย่างนึ่งในบรรดาสีฟ้าที่เขาแรงระบายสีเนี่ยก็ยังมีคนเลือกสีแดงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไไมม่ด้้้เเสียงงงขาากทนนัอ อันนี้ปี52อนะครับอันนี้ปี52เอ,อเ่อนเป็นแบบนี้นะฮะผลการเลือกตั้งปี52ผลการเลือกตั้งปี3มีนา5 6นะครับลองไปดู3มีนา56 3มีนา .56 เนี่ยผลการเลือกตั้งสีฟ้าเนี่ยจะออกมาดูนะครับนี่นะฮะฝั่งที่เลือกฝั่งที่สีแดงชนะคือเพื่อไทยชนะเนี่ยจะเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็โซนด้านเหนือนะครับอ่าเนี่ยกินมาเลยนะครับส่วนพื้นที่ที่ประชาธิปย์ชนะจะเห็นได้นะครับเป็นพื้นที่ ฝั่งทนเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วก็กรุงเทพชั้นในนะครับกรุงเทพตอนกลางนี่นะฮะอันนี้กราฟิกนี่ดูง่ายประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีการวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าประชาธิที่ปัดกับเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับคะแนนรวมกันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นคะแนนรวมกันซึ่งสูงที่สุดนะครับนั่นหมายถึงว่าประชาชนไปเลือกผู้สมัครอิสระเนี่ยน้อยมากนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่า การเมืองกรุงเทพกาลังเข้าสู่ระบบสองพักใหญ่หรือไม่ค่ะ,ะแต่ว,ว่า,าวในการเมืองเนี่ยนะคะสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญมากเมื่อสักครู่เราดูมัิชนไปแล้วนะคะม,มาดูน้องของเขาเขา,ขาสดพี่น้องกันชายหมูพูว่าพงษพัฒแพ้แต่ทะลุล้านนะวิธีว,วิธีที่สื่อมวลชนนั้นช่วยกันนะคะพงษพัฒแพ้แต่ทะลุล้านห่างกันแค่แสนเจ็ดเองนึกออกไหมครับแห่ใช้สิทธิ์หกสิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะ ปูยันไล่ลอยต่อจูดี้คืนทีนเป็นรองพอบตร <ฮะ S 1> จบ <ฮะ S 1> ใช่ไหมเ,ออเช็ดน้ําตาให้เสร็จด้วยปลายป,า,ย <ฮะ S 1> ปากกาตกลงคุณพงศพัฒกลับไปเป็นรองพอบตรอเออแล้วก็รอจอะพอบอ,พอบอตรตทีนี้มาออดูนะคะมาดูหนังสือพิมพ์หัวสีในเช้าวันนี้นะคะคมชัด <ฮะ S 1> ลึกนะคะคุณชายสมัยที่สอง นะอันนี้พาดดีมากชายหมูทะลุล้านพริกโพชนะขาดจูดี้คือในรีวิวนั้นชนะแล้วชนะอีกอ่ะในสามบรรทัดแรกอ่ะชายหมูทะลุล้านพริกโพชนะขาดจูดี้และเจ้าของเจ้าของวลีมุกเก่าเผาบ้านเผาเมืองมุกเก่าแล้วเจ้าของวลีเด็ดเลยคือไทยรัฐพี่พี่หัวเขียวของเราวันนี้ว่าไงฮะสุขุมพันธ์ชนะอีคือฉันเป็นทักษิณวันนี้นะฉันเป็นทักษิณวันนี้นะฉันเป็นทักษิณวันนี้นะทำไมอะอ๋อ พอเขาชนะแกปิดทีบแล้วถิบกูทิ้งอ่ะอย่างนัอปิดทีบแล้วถิบกูทิ้งเหรอแต่ไั้บอกนะฮ้กว่าดคะแนนได้เกินล้านทั้งสองคนแต่สุขุมพันธชนะไงเอาบรรทัดเดียวสุขุมพันชนะเนี่ยฉัเป็นทักษิณตื่นเช้าวันนี้มาฉันจะสงสัยเลยนะไทยรัฐเนี่ฉันจะสงสัยมาก ตกลงเนี่ยเป็นมิตรหรือคิดจะเป็นศัตรูกัน<ะ>เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะการฝาดคะแนนได้เกินล้านทั้งสองคนนี้เนี่ยมากกว่าที่สมัครเคยได้ฉีกหน้าโพยับเยินคุณพงษ์สพัทยินดีกับคุณชายนายกปูยืนยันว่าจะทํางานด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อผู้ว่าผู้ว่าคนใหม่ก็ขานรับคําขอบคุณกับ,กบ,กบประกาสิทธิ์ของคนกรุงเทพขอเสียง S S หน่อยค่ะ 4642123นะคะวันนี้คุณคิดอย่างไรมาดูเรื่องกทมกันนะคะวันนี้เนี่ยกทมขอดูนิดนึงก่อนที่เราจะไปข่าวต่างประเทศนะคะไปดูเมื่อวานนี้คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากอย่างที่บอกกันเอาไว้ว่า63%มากกว่าคราวที่แล้วซึ่งมีเท่าไหร่นะ51ก็โอ้10%เยอะนะเยอะสิฮะขนาดฝนตกนะ11โมงฝนตกนะเยอะและไม่ได้ตกธรรมดาด้วยนะขนาดคุณหญิงแม่ของคุณชายโอ๊กอ่ะ กิกางร่มมากระบังหุบเลยอ่ะคุณชายโอ๊คออคุณหญิงแม่ออกมาเมื่อวานนี้กระบังหุบเลยนะจริงๆเอาไ่เชื่อดูแล้วเพราะแล้วแม่นะแม่แม่โอ๊กเอมอิงสามีเอมทุกคนใส่แว่นดำหมดก็ฝนตกฟ้ามืดหลัวมาขนาดนั้นอ่ะใส่แว่นดำหมดไปแดดอะไรจ้าแดดอะไรจ้าคุณหญิงแม่คือคุณหญิงแม่นี่เข้าใจได้แต่คุณชายโอ๊นี่โอ๊มันเป็นคุณชายแต่เมื่อไรอ๋อแต่นี่เพราะว่าเพราะว่าวันนี้เพเป็นท่านนะเป็นท่านวันนี้เออเพราะวันนี้โอนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงคือไป,ไปไปไปกันทั้งบ้านอ่ะที้ไปกันทั้งบ้านปุ๊กใส่แว่นดำอ่ะใส่แว่นดำอ่ะใส่ทําไมมันไม่มีแดดใส่เพื่ออะไรปกปิดสายตา <aesthet flakes S 1> เออแล้วลูกเขยอ่ะใส่ทําไมากลัวคนจําได้เหรอกลัว <EC K> คนจําได้เหรออ<เ>อทีนี้นี่<อ>ก็เป็นคนบ้านนี้ทีนี้คนบ้านนี้แบบอนี้ป้ากฏการอีกอันหนึ่งนะคะคือดาราออกมาเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมฉันไม่ถามพวกน้าข่าวบันเทิงเะ โต๊ะพี่ทํางานติดนักข่าวบันเทิงถามว่าทำไม่ไดา้รามาเยอะพี่มันเป็นหนึ่งในการได้มีเดียฟรีอ๋อออกมาแล้วนักข่าวก็า,วาําข่าวพี่เบิร์ดก็ออกมาแพนเค้กก็ออกมาไอจิตใจเรื่องการเมืองไปเดี๋ยวมีกันทุกคนหรอกอแต่หลายคนในนั้นก็ชอบคุยเรื่องการเมืองในกองทรายค,รคนรุ่นใหม่ แต่ไหอหลายคนเนี่ยมีเดียฟรีแล้วก็น้องกระทะเนี่ยก็เป็นอย่าง,งาน,นั้นเหมือนกัน <c oughs> นะว่าทีนี้เมื่อวานเนี้ยมีดาราออกมาเยอะมาขอไล่ชื่อดาราก่อนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแหมพี่น้องจะได้รู้ว่าเราควรจะสนับสนุนใครต่อไปนะคะเมื่อวานนี้คนที่ไปจับตามองมากที่สุดทุกการเลือกตั้งเลยคือพี่เบิร์ต <c oughs> อยู่แล้ว พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก่อนหน้านี้ถูกตัดต่อนะถูกตัดต่อว่าพี่เบิร์ดก็ไม่ใช่ก็นึ่งอะโซเชียลมีเดียอะพี่พี่เบิร์ดบอกว่าไม่ได้เชียร์เบอร์ดเก้าแต่อยู่พวกเดียวกันอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดฉันแย่เล่นเอาละพี่เบิร์ดก็เมื่อวานนี้ออกมานะฮะแล้วก็ตายตายอร์ทาย่ะตายอร์ทายก็ออกมาดอกหญ้าในป่าปูใช่ไหมฮะตายอร์ทาย แล้วก็มีน้องไผ่ไผ่พงศธรค่ะไผ่พงศธรใหม่เจริญปุระนี่นะเป็นคนที่บ้าการเมืองมากทุกครั้งที่มีเลือกสกสขสอสอะไรก็ตามทีแกออกมาเลือกหมดเลยนะคะครับโอ้ดีนะดีดีแล้วก็บอยประกอบบอยประกเนี่ยชอบออกมาเลือกแม่เนี่ยบ้าการเมืองครับแล้วลูกเต้านี่ถูกลากออกมาเลือกตั้งกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะบ้านบอยประกเนี่ยค่ะนะแล้วก็ ไอ้นี่ใครบอกชั้นทีเธออ้ํอออกมากับใครเนี่ยใครที่ยืนข้างอ้๊เนี่ยเพราะหน้าตาบล็อกเดียวกันเลยพี่สาวปะเออไม่รู้ครับผมไม่รู้วงการดาร์ลหน้าตาแบบเดียวกันเลยถ้าท่านจะเป็นพี่สาวครับแล้วก็มีตุ๊กชนกวนันนะคะเมเฟื่องอารมณ์นิโคเทริโอพี่ป้องนวัฒนะคะอันนี้ครอบครัวแผ่นเคกแล้วน้องแล้วก็มีพี่โดมมีใบเตยอาสยามด้วย แล้วฉันโกรธใบเตยมากทำไมไม่ได้ใส่สั้นเัเนียเมื่อวานนะใบเตยนะนอกใส่เสื้อแขนยาวกระโปรงยาวแล้วยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับอีกอ่ะก็แต่งเรียบร้อยฉันโกรธใบเตยมากแล้วก็มีเนี่ยแหละมีกติเนี่ยนะคะมีพี่เอสุภชัยฮะนี่อันนี้นุ้ยสุจิรากับแม่นี่ก็มาทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเลือกอะไรมีวิวพงษ์ชนก มีจอยค่ะไทยทิพแอนทองผสมนอยบุษกรกับพี่เคนค่ะเก๋ชนระดาคือออกมาเยอะมากค่ะเมื่อวานเขาก็บอกว่าบ้างก็เป็นคนที่ออกมาตลอดอยู่แล้วบ้างก็เป็นคนที่อาศัยมีเดียนึกออกไหมอาศัยมีเดียอ,อาศัยมีเดียแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะอันนี้ภาพดาราออดาราเนี่ยดาราทุกคนเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้ค่ะพอเสร็จปุ๊บออกจากหน่วยเลือกตั้งปับ๊บถ่ายรูปเลยครับยืนยันกา็มาแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าไม่ให้เลยนะ แต,<อ>แต่พอดาราเนี่ยถ่ายได้ <ฮะ S 1> ก็ถ่ายแล้วก็ดีนะคะก็ทําให้แบบว่าก,กระตุ้น,นเปโอ,อกระตุ้นให้คนอ,ออกมาคุณสาริสุข <ฮะ S 1> เพราะว่าอย่างเอ,เออ,ใ,เอใช่เป็นเลือกใครก็เลือกกันนะคะคุณมีสิทธิ์แล้วก็แนะนําอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นประกาศเจตนารมบ้างก็ดีนะ มีส่วนร่วมกับคนในสังคมบ้างก็ดีนะดาราเมืองนอกนี่เขาประกาศเลยใช่ใช่เ,<ล>เพราะอะไรเพราะว่าคุณมีกินมีใช้มีชื่อเสียงโด่งดังได้เนี่ยเพราะรประชาชนและการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนคุณก็เป็นหนึ่งในประชาชนถ้าคุณนะจะแสดงความคิดด้วยการนั่งอยู่เฉยเไม่หือไม่อืออะไรแล้วก็เข้าไปกากระบาดแล้วก็พับลงไปเนี่ยมันเท่ากับคุณเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนให้คุณมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้อ้าวละ จากตรงนี้เราก็ยิ้มยิ้มนิดนึงก่อนสําหรับคนที่เปิดขึ้นมาแล้วก็แบบแหมยังอารมคายจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะลง,งลึงลงลงกลในเบรกต่อไปเดี๋ยวลงลึกในเบรกถัดไปเพราะว่าวันนี้เราไปดูข่าวต่างประเทศกันก่อนนะคะครับเป็นไงบ้างคะเราเริ่มต้นข่าวต่างประเทศเอ้ยฉันฉัน,ฉนแบบว่าอันนี้เลยอ่ะอมาเนี่ยข่าวต่างประเทศมีประกาศจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมค่ะ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองนะคะทรงพักราชวยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบต้องประทับรักษาพรวรากายที่โรงพยาบาลและยกเลิกพระราชกรณียกิจสัปดาห์นี้ออกไปนะคะปีนี้ก็ทรงมีพระชนมายุ86พรรษาแล้วค่ะคก็มีอ่ามีเขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วโอเป็นคนที่แข็งแรงมากเลยค่ะคส่วนในปากีสถานครับก็มีเหตุโจมตีนอกมัสยิดในชุมชนชีอะนะครับนคร,นะคร,นะครกะาราจีปากีสถานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24รายครับนี่ก็คือเหตุเกิดที่ปากีสถานครับอืมค่ะแล้วก็ไปดูนะคะไปดูเรื่องของบริษัทจัดเก็บข้อมูลออนไลน์นะคะคซึ่งมีชื่อว่า e v e r n o t e เนี่ยเตือนผู้ใช้งานทั้งหมดซึ่งมี50ล้านรายเนี่ยให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านซะในการเข้าถึงชื่อบัญชีค,ค่ะเพราะว่าถูกแฮกเกอร์ป่วนเรื่องแฮกเกอร์ป่วนนี้มีมาเยอะมาก<อ> Evernote <อ>เป็นอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่แคลิฟอร์เนียค่ะคแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เขาบอกว่า e v e r n o t e เนี่ย เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนตัวโลกออนไลน์คือมีคลิปรูปภาพเว็บเพจข้อความนะคะโดยบันทึกผ่านระบบจัดเก็บที่คล้ายกับคลาวด์แล้วเขาก็บอกว่าเขาถูกแฮกก็รีบให้มีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ก็ Apple โดนนะคะเฟซเฟซบุ๊กโดนแล้วก็ใครต่อใครเจ้าใหญ่หลายเจ้าโดนกันหมดแล้วค่ะคไปดูภัยธรรมาชาติที่ต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นมีหิมะถลม่มส่วนที่จีนมีแผ่นดินไหวไปที่ญี่ปุ่นก่อนครับ หิมะถล่มเกาะฮอกไกโดญี่ปุ่นนะครับเสียชีวิตไป6รายเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีมีการพบศพนะครับผู้หญิงวัย40ปีและลูกสามคนอ,อยู่ในรถยนต์ถูกหิมะถล่มทับนะครับท<อ>างตะวันออกของเกาะฮอกไกโดเจ้าหน้าที่คาดว่าคงเสียชีวิตจากการสูดควันรถไอเสียระหว่างที่ติดอยู่ในรถซึ่งถูกหิมะถมอยู่นะครับนี่ก็คือหิมะถล่มในญี่ปุ่นนะครับ ค,ค่ะเป็นภาพข่าวซึ่งหิมะโอ้โหูอตอนนี้เน,นี่ยคนคนที่ไปเที่ยวซัปโปโรนี่นะคะกลับมา<อ>หลายคนบอกเลยว่าไปเจอพายุหิมะค่ะแล้วก็ต้องติดอยู่ในโรงแรมในที่พักออกมาข้างน,นอกไม่ได้เลยค่ะอ,อ,อันนี้ญี่ปุ่นหิมะถล่มส่วนแผ่นดินไหวที่ยูนนานประเทศจีนนะครับแผ่นดินไหว5.5ริกเตอร์บ้านเนี่ยพังไปหลายหลังนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ยสารายสาหัส3รายนะครับบ้านเสียหายเนี่ย โอ้โห700หลังเสียหายเป็นบางส่วนนะครับเสียหายถล่มไปเนี่ย700หลังแล้วก็เสียหายบางส่วนอีก2,500หลังนี่คือที่อยู่นานนะครับแผ่นดินไหว5.5ริกเตอร์ครับค่ะจำได้ไหมคะที่เกิดขึ้นที่อเมริกา2-3วันก่อนนี้คะ่ะที่เมืองท a มปาฟลอริดาที่บ้านเนี่ยอยู่ดีๆก็หุบไปเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วคนนอนอยู่ก็ตกลงไปในหลุมนั้นเลยคะ่ะกรณีสูบอะใช่ค่ะเ,เมื่อวานนี้นะคะ ที่หน่วยกู้ภัยและดับเพลิงของเขตฮิลเบโรเมืองแทมปาที่ฟลอริดาเขาก็ได้ออกมาถแถลงยุติการค้นหาร่างของนายเจฟบุช<น>ชาวเมริกันคนนี้อายุ36ปีค่ะคเขาหล่นลงไปในหลุมขนาดใหญ่ตกลงไปตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะเขาหล่นลงไปขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงในบ้านของตัวเองที่รัฐฟลอริดา นอนอยู่บนเตียงและเตียงอยู่ในบ้านนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดแผ่นดินสุดตรงเตียงเขาพอดีค่ะลุบไปเลยค่ะแล้วหล่นหายไปนะคะครายเป็นลึกมากค่ะเป็นหลุมลึกมากเลยนะคะทีนี้หน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบโดยการทิ้งเครื่องจับชีพกระจนะคะหย่อนลงไปในหลุมนั้นนะแล้วหลุมนี้มันลึกมาก เขาก็ตรวจดูไม่พบสัญญาณชีพประจรใดๆทั้งสิ้นจากหลุมนะคะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าคนหล่นลงไปเนี่ยเสียชีวิตแล้วดังนั้นจึงได้มีการประกาศยุติการค้นหาแล้วก็จะรื้อถอนบ้านและแล้วก็ตรวจสอบสภาพดินโดยรอบเพื่อป้องกันอันตรายว่าดินอาจจะไหลเลื่อนไปุ ในบ้านคนอื่นอีกอฝากไปตรวจสอบในหลุมอีกทีหนึ่งได้ไหม <c oughs> ว่ามีคุณทักษิณอยู่ว่าโทรณีสุบ <c oughs> ค่ะแล้วก็มีอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งนะคะที่นิวยอร์คค่ะองค์กรสนับสนุนสิทธิเกย์และเลสเบี้ยนมีชื่อย่อว่าแกลดของสหรัฐเ<อ> <c oughs> ขาแถลงข่าวว่ามาดอนน่าค่ะมาดอนน่านั้นจะเป็นผู้เชิญรางวัลในพิธีมอบแกลมีเดียอวอร์ดซึ<อ>่งเขาจัดขึ้นทุกปี รางวัลนี้จัดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นรางวัลที่ให้กับบุคลากรในแวดวงสื่อมวลชนที่เคลื่อนไหวสนับสนุนเพื่อสิทธิความเป็นมนุษย์ของเกย์และเลสเบี้ยนค่ะปีนี้คนที่ได้คือแอนเดอร์สันคูเปอร์เขาเป็นพิธีกรชื่อดังมากของ CNN แล้วเขาก็เปิดเผยตัวเขาเองว่าเขาคือเกย์มีสองเรื่องน่าสนใจนะคะจากรอบโลกนะคะเรื่องหนึ่งก็คือจีน เรื่องนี้ใหญ่มากค่ะ,ะเมื่อวานนี้สีจิ้นผิงนะคะผู้ที่กําลังจะสืบทอดอํานาจของตําแหน่งประธานาธิบดีของจีนต่อจากหูจินเทาเนี่ยซึ่งใกล้จะหมดวาระลงนะคะ แล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ค่ะ<อ>เดือนมีนาคมนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเ,เขาจะเขาได้ประกาศแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่สําคัญมากเป็นงานครบรอบ80ปีในวันที่5มีนาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะคแล้วเขาก็จะพูดถึงพูดถึงเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ความก้าวหน้าของข้าราชการที่จะทําให้รัฐบาลมั่นคงแข็งแรงและประเทศชาติยั่งยืนต่อไปนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ แนวความคิดนี้อยู่ภายใต้ชื่อว่าร้อยปีสองครั้งซึ่งหมายถึงว่าการครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในอีก8ปีข้างหน้าจะครบ100คร้อยปีหรือก่อนที่สีจิ้นผิงจะหมดวาระและวาระเนี่ยมันเป็นวาระละ5ปีดำรงตำแหน่งสมัยที่สองก็จะครบรอบร้อยปีร้อยปี2ครั้งหมายถึงว่าฉันจะอยู่2ครั้ง<อ>และฉันจะอยู่จนถึงรอบร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน่ะยิ่งใหญ่มากและทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าสีจิ้นผิงนั้นน่ะค่ะก็ขึ้นมากล่าวนะคะกล่าวยกย่องนักปราชญ์สมัยโบราณค,รคือสีจิ้นผิงนี่เป็นคนที่ฉลาดแล้วเก่งมากเขาลึกลึ้งมากค่ะการกล่าวครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่เพียงจะกล่าวถึงอนาคตของประเทศข้าราชการและประชาชนต้องทาให้รัฐบาลเข้มแข็งและประเทศจีนจะเจริญยิ่งใหญ่ก้าวหน้าจะอยู่ไปเป็นร้อยปีเราจะอยู่เป็นร้อยปีเขาเยังมกล่าวยกย่องยอดนักปราชญ์สมัยโบราณค่ะคตั้งแต่ในยุค372นะคะ ตั้งแต่ในยุคก่อนคริสตกาลไม่ว่าจะเป็นแม่งจื้อจูกัดเลี้ยงหรือของแบ้งค่ะคบ,บอกว่าเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาประเพณีฟังดีๆนะคะจีนนะคะเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจีน ต้องศึกษานะไม่ใช่ทอดทิ้งนะไม่ใช่แค่พยุงนะต้องไปเรียนรู้ต้องเรียนรู้รากเหง้าอ่ะนี่คือรากเหง้าใช่คุณต้องรู้จักรากเหง้าของคุณก่อนที่คุณจะเดินไปให้ครบร้อยปีเนี่ยนะเราแล้วคนที่จะต้องเรียนรู้ก็คือคุนนางข้าราชการไงฟันเฟืองสําคัญไงต้องเรียนรู้นวัฒนธรรมที่ดีงามของจีนซึ่งอุดมไปด้วยความคิดที่ลึกซึ้งและขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ครับเห็นไหมเห็นไหมเขาแบบภูมิใจในความเป็นชาติแค่ไหนต่อเรือเดี๋ยวนี้ฉันจะกลับฉันจะกลับซัวนเถาฉันจะกลับสัวเถาเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมสีจิ้นผิงนะเขาพูดนะคะก่อนที่จะมีการผลัดใบส่วนตัวแล้วข้าพระเจ้าจะขอทำทุกอย่างและขอรับใช้ชาติไปชั่วชีวิตครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาจะเคาะดีหรือเคาะร้าย แต่ว่าเดินทางผ่านมาตั้งมากมายแล้วก็อยากแล้วก็ทุกคนแล้วเมื่อวานที่พูดเนี่ยประทับใจมากเป็นข่าวใหญ่ไปทั้งโลกเลยอย่าลืมคําสอนของคาร์มาสอย่าลืมคําสอนของเหมาเจ๋อตุงนะคะขณะเดียวกันนะคะคณะคณะกรรมาการชุดใหม่เนี่ยเตรียมลงพื้นที่หมู่บ้านยากไร้เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตให้สูงขึ้น ลดช่องว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนเมืองกับคนชนบทค่ะคโดยเลือกเมืองแรกคือเซินเจิ้นตอนใต้ของจีนซึ่งเป็นเมืองแรกที่เขาจะไปเยือนในฐานะเป็นผู้นําประเทศค่ะเขาก็เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีหูจินเทากับกับสีจิ้นผิงนะคะและนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่ากับลี่เค่อเฉียงรองนายกก็ร่วมกันเปิดประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนที่กรุงปักกิ่งก่อนที่จะมีการ รองรับการโอนอำนาจให้ผู้นําคนใหม่ค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าเปลี่ยนแปลงที่จีนเนี่ยต้องจับตาอยู่แล้วแหละเป็นการประกาศเลยว่าสองร้อยปีสองครั้งฉันจะอยู่สองสมัยการประกาศว่าร้อยปีสองครั้งแปลว่าให้อเมริกาและโลกทั้งใบรู้ว่าเธอจะต้องอยู่กับฉันสีจิ้นผิงไปสิบปีครับนี่คือเคลอดความเค็นไหที่จีนนะครับไปดูที่การ์ตูนการเมืองครับตบท้ายสาหรับเบรกนี้นะครับเซียไทยรัฐวันนี้ว่าไงนะครับเซียไทยรัฐวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเอ่ยไปดูเซียครับ วันนี้เซียโนนนะครับลงใต้เลยครับวันนี้วันนี้<ว>นนเซียไป <ลง S 2> ไม่เ,เลยไป,ไ,ปไม่เป็นเลยวันนี้เซียพูดถึงสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไฟลุกโชนนะครับแต่มุมที่เซียนําเสนอก็คือร่วมใจกันดับไฟใต้แล้วภาพก็คือภาพนายกภาพนายกยิ่งรักภาพนายกมาเลภาพสออบอตาภาพเจ้าหน้าที่ทหารภาพบรเมาร่วมดับไฟกับเขาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าร่วมใจกันดับไฟใต้ จริงๆแล้วเรื่องการร่วมใจกันดับไฟใต้เนี่ยเป็นทิศทางที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องหลับหูหลับตาเชียหรือว่าเฉลียกันตลอดไปนะฮะนี่คือการตุนเซียไปดูที่ไทยรัฐอีกเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินโดยชัยราชวัรนะครับอ่าเรื่องภาคใต้เหมือนกันหลังนายกยิ่งลักออกข่าวเจรจาสันติภาพกับกลุ่ม BRN ไม่ทันไรก็มีระเบิดคาบอมที่นราธิวาสโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนอกจากมีบุคคลสําคัญได้รับบาดเจ็บ คนผู้ใหญ่ก็สงสัยเอ้ยใครอะได้รับบาดเจ็บได้จ่อยก็เฉลยครับนายกยิ่งรักโ <c oughs> ทษนะนายกยิ่งรักหน้าแตกเย็บหลายเข็มบ <c oughs> าดเจ็บ <c oughs> หน้าแตกก็หน้าแตก <c oughs> นะครับแต่สําคัญกว่าหน้าแตกก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นี่มันยังดำาริอยู่ค่ะไปดูที่เดลินิวครับเดลินิววันนี้พูดถึงใครลองนึกดูครับโมหรือเปล่าแล้วก็เป็นเครื่องหมายคําถามถ้าแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทมอจะงดให้สัมภาษณ์เป็นเวลา1ิบวัน ใครเคยพูดอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ไม่ไปจ่อเน็กไทยนี่เขียนคําว่าฉาไว้ฉะไหนไม่ทราบนะเป็นเฉลิมหรือเปล่านะถ้าแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทมจะงดให้สัมภาษณ์เป็นเวลา10วันเขาก็แซวกันเล่นๆไปดูที่การ์ตูนอรุณครับการ์ตูนอรุณวันนี้เอาเรื่องช้างเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ามารวมกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพเป็นกรุงเทพมีการประชุมไซเตสไงแล้วเขาเขาคุยกันเรื่องงาช้างด้วยเอาสองเรื่องนี้มารวมกันกลายเป็นเรื่องนี้ครับ ช้างเนี่ยเขาเขียนคําว่ากทมไว้ส่วนงาช้างที่ถูกตัดไปเนี่ยคืออํานาจคนที่หิ้วงาช้างไปเนี่ยคือผู้ว่าแล้วก็เขียนคำบรรยายว่าเรียบร้อยอ่านระหว่างบรรทัดเข้าใจได้ว่าเขากําลังจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับกทมในสายตาของนักการเมืองก็คืออํานาจเมื่อได้งาช้างไปแล้วเนี่ยก็คือได้อํานาจไปสบายแฮ่ก็เลยบอกว่าเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายนะครับจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าสําหรับผู้ว่าสุขุมพันธุ์ต้องจับตามอง,มองและประชาชนก็ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตามกันต่อไปด้วยนะครับไปดูที่การ์ตูนไทโพสครับพูดถึงเรื่องโพครับนี่นะครับไหนบอกว่าอัวจะชนะขาดลอยทุยนะฮะแล้วก็เสาไฟฟ้าก่โกรธมากชี้ไปที่หน้า A อแบ็กโพแล้วก็สวนดูสิโพบอกว่าไอ้โพขี้ข้าเนี่ยเนี่ยนะฮะเสาไฟฟ้าโกรธมากเพราะว่าไหนบอกว่าอัวจะชนะขาดลอยนะฮะนี่ไทโพสนะครับ,รบสุดท้ายไปที่การ์ตูนแนวหน้าพดนะครับการ์ตูนพดแนวหน้าวันนี้เป็นเรื่องแปลก แต่จริงในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้เลือกตั้งไร้รอยต่อพลเมืองชาวมอนเตเนโกรยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอ่าแล้วก็มีภาพเลือกตั้งกรทมมีบอร์ดรายชื่อที่เขตบางพัดนะครับปรากฏว่ามีผีนะครับสัมภเวสีที่มีชื่อเขียนว่านอชอแมแอปรากฏว่ามีสิทธิเลือกตั้งด้วยเออก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะเพราะว่า เป็นผู้หลบหนีคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกนะฮะ <c oughs> ค่ะคุณ<อ>สุนิชัยยุนนะคะได้ขึ้นทวิตเตอร์ในเช้าวันนี้ค่ะบอกว่าปัดมีข่าวล่าสุดมานะคะประชาชนนับแสนประท้วงในกรุงลิสบอนอและอีกหลายเมืองในโปรตุเกสค่ะในมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะปิดท้ายกันในช่วงนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงคลิปวิดีโอชุดนี้ซึ่งมีคนเข้าชมแล้ว780,000คนครับนั่นก็คือเที่ยวบินของสายการบิน Frontier Air Front Airlines จากเดนเวอร์ไปแซนดิเ g อโกมีนักกีฬาอยู่ในไฟล์นี้นักกีฬาคนหนึ่งของทีมลุกขึ้นมาเต้นฮารเลมเชค นะคะ,ะแต่เป็นการเต้นบรนระดับความสูงแค่30,000ฟุตเท่านั้นเอง <ฮะ S 2> ซึ่งทําให้เกิดเกินมันจะเกิดการควบคุมที่เป็นอันตรายมากอะคะอ่ะแล้วก็พอแกเต้นคนนึงแล้วเต้นกันทั้งลําเลย<ะ>ไงฮะ,ะอ๋อคือเครื่ๆๆๆๆองบินมันยังไม่สถียรนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผู้เธอบอกโคศกบอกว่ามันมีการสอบสวนนะคะ ล้วก็ยืนยันว่าสายกามบินปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะขณะที่ผู้ดยสารลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยกัปตันยังไม่ได้เปิดสัญญาณให้เลิกรัดเข็มขัดเลยคือไม่ได้มันจะอันตรายนะฮะมันจะอันตรายคืออันนี้คือตัวอย่างของการคิดว่าไม่เป็นไรไงเออแต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็โอ้โหนะฮะคิดว่าไม่เป็นไรใช่ค่ะเราปิดท้ายกันนะคะอันนี้ในคลิปอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงน้าค่ะตามติดไปที่รายงานข่าวผู้ว่ากทมแล้วก็มี ฉบับเดียวมีฉบับเดียวที่รายงานเรื่องกำนันปาะครับเออเป็นไงบ้างอะยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะแล้วก็ป่วยนี่คะ,ะแต่ย้ายออกจากห้อง ICU แล้วอ้าวออกจากห้อง ICU ก็เข้าคุกได้แล้วสิยังก็ยังป่วยอยู่ไงคะก็ไม่ไม่หนัก<ง>อยู่ห้องพักค่ะ แล้วก็ห้ามถ่ายรูปแล้วนะคะรโรงพยาบาลติดป้ายห้ามถ่ายรูปบนชั้น5้าแล้วค่ะกลัวเขาเห็นเหรอใช่กลัวเห็นว่ามีคนเยี่ยมเยอะทีนี้ปรากฏว่าระหนักกว่านั้นนะคะมีการทําพิธีสืบชะตาให้กานันเปาะ,<อ>ะการทําพิธีสืบชะตาครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะต้องหาคนปีรากา 8คนนึกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเชิญพระครูประหลัดผมไป oh. ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นการเชือดคนปีละกา8คนค่ะ oh. ให้สืบ oh. ชะตาก,กำนันเปาะสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดค่ะ